يعني كم سنة؟ كم سنة؟ سبعة، ثمانية، عشرة، عشرة شهور، سنوات، سنوات. คุณพูดแบบเหมือนไม่จริงใจอ่ะจริงใจหน้าคุณจริงใจให้ดูหน่อยดิอ่ะจริงใจครับสวัสดีครับผมดีนบล็อกนะครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออกล้องจะตกสวัสดีครับผมดีนบล็อกนะครับผมดีใจมากนะครับที่ทุกคนกำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะฮะวันนี้ผมตื่นเต้นมากครับวันนี้คือวันนี้ผมจะไปนี่ผมจะไปยะลาฮะผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปกินอาหารอาหรับกันนะฮะคือจริงๆแล้วร้านเนี่ยมันเป็นร้านของเพื่อนผมจะบอกว่าสนิทมันเพื่อนคนเนี้ยสนิทค่อนข้างสนิทนะกับผมเพราะว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่ผมรู้จักเขาตั้งแต่ผมอยู่มัธยมปลายอ่ะอยู่ประมาณม.4 อ่ะจนถึงตอนเนี้ยเขาเรียนด็อกเตอร์แล้วผมจะพาทุกคนเนี่ยไปกินร้านเขาเป็นข้าวอาหรับนี่นั่นผมก็ไม่เคยไปกินนะร้านเขาแต่ว่าไปคนเดียวผมว่าน่าจะไม่หนุกเดี๋ยวผมไปรับเพื่อนผมก่อนดีกว่าเฮ้ยแทนทำไมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสลามก่อนสวัสดีครับทำตัวให้ดีหน่อยลูกน้องผมอ่ะคุณอ่ะคุณรู้ตัวหรือเปล่าอ๋อขายอยู่เหรอเราเลยกุ้มครับอ๋อไอ้สลามทันทีแต่ของเมื่อกี้กูลงของเมื่อกี้กูลงนี่เป็นลูกน้องผมนะครับคนนี้ถ้าใครจำได้นะหลายคลิปแล้วผมจริงๆคนนี้หลายคลิปแล้วทำคลิปแบบอย่าหยาบคายใส่น้องผมไม่ได้หยาบคายเลยกูรู้ว่าอะไรอะไรพอรู้ว่ามึงคือเด็กๆแบบไม่ใช่เด็กเจี๊ยบแบบไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แฟนคลับที่เป็นผู้ใหญ่ก็มีผมจะไปรีวิวข้าวอาหรับใช่ไหมฮะร้านเพื่อนผมคือคนเนี้ยเป็นเพื่อนผมตั้งแต่ผมอยู่ม.ปลายแล้วแต่ว่าผมอยากจะบอกอย่างนึงนะฮะผมไม่ได้ตามYes I GoนะฮะYes I Goไปรีวิวแล้วคือคลิปอะไรก็แล้วแต่ที่ผมทำอ่ะมันจะมีแฟนคลับYes I Goคอมเมนต์ถ้าคุณดีนคิดคอนเทนต์เองน่าจะดีกว่านี้นะจริงคือแบบโอ้แฟนคลับคือผมคือจริงๆคือผมเฟลเหมือนกันนะผมอ่านโอ้ยตามเลยวะอะไรเงี้ยไม่คือมึงใช่มึงตามช้ากว่ามานิดนึงช้ากว่ายาซีนนิดนึงคือยาซีนอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเอามาที่แบบเดี๋ยวแฟนคลับมาด่ากูไรเยี่ยมเอามาอ่ะคือเราอ่ะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันไงเสียงนี้เพื่อนเปิดร้านอ่ะยาซีนมันก็เป็นเพื่อนกับอานัสผมก็เป็นเพื่อนกับอานัสผมก็เลยอยากจะไปสนับสนุนเพื่อนอะไรเงี้ยดูฮะผมหวังดีขนาดไหนเอาฝากลูกน้องเชิญดื่มคุณเกรงไงครับไม่ต้องเกรงหยิบมาเร็วหยิบมาเร็วโอ้ยลูกน้องลูกน้องผมคุณอ่ะอร่อยนะอร่อยดิไอ้ยาดีนบล็อกนะครับขอให้ผมเดินมาเจอเขาอ่ะฮะ500เมตรนะครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์ลืมกูจังเลยเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันไวนะครับทำอะไรไม่พอใจคนก็ไลฟ์ด่าดูนะฮะโอเคนี่นะฮะร้านจะอยู่ในซอยชื่อว่าอะไรดินี่เรียกว่าเดอะบล็อกเดอะบล็อกนี่เดอะบล็อกซอย6นะฮะร้านนี่เลยฮะมีเดียมคอฟฟี่ฮะมีเดียมคอฟฟี่ฮะไหนร้านข้าวอาหรับอ่ะนี่นะครับชื่อร้านมันเป็นร้านกาแฟนะฮะมันเป็นร้านมีเดียมก็เป็นร้านเพื่อนผมเหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนี่ดูบรรยากาศร้านก่อนนะฮะเอ้าคุณมาเมื่อไหร่ครับต้องถือคำเมื่อกี้ไม่เป็นนานเท่าไหร่ตอนนี้นะฮะผมอยู่ร้านมีเดียมแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายอีกคลิปนึงก่อนผมจะไปถ่ายคลิปแกล้งเด็กเป็นคลิปภาษาแกล้งเด็กแต่ว่าจะเป็นภาษาอาหรับนะฮะอานัสตาตันแล้วก็ผมจะพาอาหรับจริงๆไปฮะนี่ผมจะพาคุณนี่ไปเลยฮะจักอาหรับินครับเอฮกีอาหรับินอันตะจักอาหรับินวัลลอฮ์ช่วยๆต้องคุยกันเดี๋ยวดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงในคลิปนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปกินกันนี่ครับมาถึงแล้วนะฮะร้านชื่อมีเดียมครับจริงๆแล้วที่นี่เป็นร้านกาแฟนะฮะเป็นร้านกาแฟก็คือเป็นร้านเพื่อนผมเหมือนกันอ้าวคุณมานานยังครับเมื่อวานครับมาเมื่อไหร่เนี่ยอ๋อใช่มาเมื่อวานครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ในร้านแล้วนะฮะดูบรรยากาศร้านก่อนฮะก็จะเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะฮะแล้วก็มีลายอะไรเงี้ยเคยดูดินบล็อกไม่เคยดูไม่เป็นไรเข้าไปกดติดตามผมด้วยนะฮะจริงเหรอฮะคนที่ว่าไปจีนนะฮะไม่ใช่ครับไอ้นั่นไอ้นั่นเพื่อนผมอีกช่องนึงใกล้การบอกนี่มาแล้วนะฮะนี่ดูนี่ก่อนฮะ
คุณมีหนี้ด้วยเหรอครับนี่ดูคุณภาพมุกของเพื่อนผมนะครับข้าวนี้นะฮะคือข้าวกับซ่านะฮะแล้วก็มันจะเป็นไก่วัดจ่าเถอะกับซ่าจิกเก็ตกับซ่าจิกเก็ตอันนี้ก็คือไก่กับซ่านะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกที่จะเป็นน้ำพริกที่ไม่ได้เผ็ดเหมือนบ้านเรานะฮะเป็นน้ำพริกที่ผสมมะเขือเทศเขาเรียกว่าชัตเตอร์อันนี้เขาเรียกว่าชัตเตอร์แล้วก็เนี่ยเป็นสลัดที่จะออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดนึงตอนนี้นะฮะผมอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะฮะ what is your name Anas really จำไม่ได้ Anas คนนี้เป็นเพื่อนผมตั้งแต่ตอนม.ปลายแล้วนะฮะอย่างนี้คำสั่งนะคำสั่งสบายมาเรียอาชาร์อาชาร์ชูฮุดสนาวัตI'm joking. ผมรู้จักเข้ามาประมาณ10ปีแล้วนะฮะตั้งแต่ผมอยู่จอร์แดนม.ปลายคือผมเรียนม.ปลายที่จอร์แดนนะฮะคือผมบอกแล้วกันผมรู้จักเขาตั้งแต่ที่นู่นแล้วก็มาเรียนด้วยกันที่มาเลย์นะฮะเขาต่อโทผมต่อตรีใช่ไหมสาเออแล้วก็วันนี้นะฮะเข้ามาเปิดร้านข้าวเป็นร้านอาหรับคือ can you tell me why you open Arab restaurant I mean Arab cuisine why not I want to eat Arabic food okay and okay. I don't want to eat alone so I want to let others try it okay the girls or the boys my wife oh by the way now she's a professional she can cook any arabic meal so your wife cook cooks for you also โอ้ผมจะบอกว่าเพื่อนผมคนนี้นะฮะแต่งงานกับคนไทยนะฮะนี่ภรรยาเค้าthen she went with me to jordan so she can cook maglouba kabsa mansaf biryani oh, there are lots of biryani and mandi here really. do you think it's original Not original. That is the point. That is the point. So you are from Arabic. You just want to make an Arab taste for the people. Right. Taste. Yes. This is original taste. Yes, it is. Is it? Yes, 100%. I'm from Jordan, Habibs. Go ahead. If it's not, look, if Jordan, it's not, I pay you. Okay. Oh, yeah. What you guys put in here for kabsa? We are using basmati rice. The long grain rice, okay. The long rice and soft one, okay. Soft more than other type of rice. Okay. Some vegetables, of course, the vegetables and herbs depends on you. You know, because even kabsa, we have different tastes. However, we use curry, chicken curry. We use cinnamon, if I'm not mistaken. Cinnamon. Okay, you put cinnamon in there. Yeah. And of course, some secret sauce. Yes. Yeah. คือวันนี้ที่ผมมานะฮะผมอยากให้กำลังใจเขานะฮะที่เขาได้เปิดร้านคือจริงๆแล้วตอนที่ผมเปิดบับเบิ้ลเชคเปิดชาไข่มุกที่ไทยอ่ะที่นราธิวาสวันแรกอ่ะลูกค้าคนแรกที่มานะขับโมไซค์จากยะลามาที่นราจริงๆใช่จริงใช่ you drove the bike and come to me I understand that ขับโมไซค์เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวอยู่ครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าเขามีสอนต่อที่ยะลาเขาขับมอเตอร์ไซค์กลับใช่ขับมอเตอร์ไซค์2ชั่วโมงกลับไปสอนต่อคือเขาเป็นอาจารย์มหาลัยนะฮะ how many branches do you haveYeah, it's a three. This is supposed to be the main. Okay. And we are selling our rice also in Fatani University in the campus. Okay. And also we have another branch at the cafeteria outside the campus. Okay, thank you guys. Now I'm going to review your rice. Yeah. I just want to tell you the truth. If it's not okay, I will pay. you will pay. นี่เป็นข้าวกับซ่านะฮะผมเคยกินแล้วที่จอร์แดนอ่ะผมเคยกินแล้วมันจะออกแบบเผ็ดๆหวานๆเค็มๆนิดๆกับซ่ามันจะออกแบบออกแนวบ้านเราชอบอ่ะกับซ่าแล้วก็ไก่อันนี้เป็นไก่กะหรี่ใช่กะหรี่ชิคเก้นเดี๋ยวผมกินให้ดูครับพี่น้องเดี๋ยวผมกิน not กิน not กินให้ดูเดี๋ยวผมกินให้ดูมาแล้วนี่คือไก่กับซ่านะฮะเป็นไก่ที่เป็นเครื่องเทศของอาหรับนะฮะเดี๋ยวผมกินให้ดูครับเดี๋ยวผมกินให้ดูอย่าจ้องกูดิ1 2 3ใช่มั้ยแทบจะไม่ใช่ครับมันมีความหวานหวานนิดๆแล้วก็ออกเปรี้ยวๆนิดๆใช่มั้ยเออมันได้กลิ่นเครื่องเทศ I can smell the herb okayI can smell the herb. แล้วก็ได้กลิ่นมะเขือเทศด้วยในไก่นะแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดไม่เผ็ด It's not spicy. Spicy is here. อ๋อโอเคเขาบอกว่าให้ราดไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวผมลองข้าวเปล่าๆก่อนดีกว่า Wait, okay. Here's the rice, right? Okay, the rice. We add salad. Okay. We mix it. You mix. You can add chicken if you want. Okay. And then you add all together. Okay. นี่เป็นข้าวกับซ่านะเป็นข้าวสมุนไพรของอาหรับครับThe rice is nice. ข้าวมันจะมีความหวานแล้วก็ได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วก็มันจะมีแครอทอยู่ในข้าวด้วยนะฮะข้าวอร่อยนะข้าวอร่อยเลยเดี๋ยวเขาว่า
อุ้ยลาวเออเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันลาวคุณไม่รู้จักเขาใช่ไหมอ้าวคุณพูดไอ้นี่กินหมดแล้วนะฮะอร่อยไหมกับข้าวอร่อยไม่บอกแบบจริงๆอ่ะบอกว่าจริงๆอ่ะเหมือนกับร้านอาหรับที่มหาลัยอย่างเงี้ยที่เพื่อนทำอะไรเหมือนกันเลยแบบออริจินอลไงสูตรก็แบบเออใช่ดั้งเดิมคืออย่างนี้พวกนี้ดีกว่าไม่มีอะไรที่แบบออริจินอลเท่าคนทำใช่ไหมคนทำเขาต้องอาหรับไงเขาต้องรู้รสชาติว่าอาหรับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มากินลองกินได้คุณพูดแบบเหมือนไม่จริงใจอ่ะจริงใจหน้าคุณจริงใจให้ดูหน่อยดิอ่ะจริงใจครับข้าวนี่นะฮะเด็ดแล้วก็เขาบอกให้กินกับสลัดนะฮะแล้วก็ใส่สลัดเข้าไปแล้วก็ให้ใส่น้ำพริกของเขานะฮะน้ำพริกอย่างนี้เป็นน้ำพริกที่ไม่ได้ข้นเหมือนกับน้ำพริกกะปินะฮะแล้วก็กินด้วยกันฮะเดี๋ยวผมกินให้ดูครับเขาบอกว่าในสลัดนะฮะเขาผสมน้ำมันมะกอกด้วยนี่นะครับข้าวกับซ่ากับไก่กับซ่านะครับแล้วก็ใส่สลัดแล้วก็ใส่น้ำพริกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมราดน้ำพริกอีกทีนะฮะนี่ฮะน้ำพริกเดี๋ยวผมกินให้ดูฮะใช่สลัดเหมือนที่นู่นเลยเคี้ยวมันลงคอไปเลยอ่ะไม่หมายถึงว่ามันไม่ได้แห้งอย่างนั้นไงเข้าใจไหมโอ้อะไรอ่ะพวกคุณจับผิดผมไหมผมมีคนรีเควสต์นะฮะว่าให้ผมทำคลิป ASMR นะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูครับ You want to be quiet for 15 seconds นี่นะฮะเดี๋ยวผมกินให้ดูครับเอาแล้วเดี๋ยวผมต้องเงียบมึงเงียบต้องเงียบเงียบก่อนทุกคนต้องเงียบนะฮะข้างหลังนี่คือคนเชียร์อยู่นะฮะเดี๋ยวผมกินให้ดูนะกับซะไก่กับซะราดสลัดก็สำหรับใครที่อยู่ยะลาหรือว่ามาเที่ยวยะลานะครับแล้วก็อยากจะมาลองร้านกาแฟมีข้าวอาหรับมีขนมจีนด้วยนะฮะมีขนมจีนด้วยถ้าใครอยากจะกินนะฮะก็แวะมาได้นะฮะที่ร้านมีเดียมคอฟฟี่นะฮะอยู่ที่เขาเรียกว่าเดอะบ็อกใช่เดอะบ็อกซอย6นั่นแหละฮะถ้าใครอยากจะมากินนะครับผมแนะนำนะลองมาลองดูสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาที่นี่นะครับผมอยากจะให้กำลังใจกับเพื่อนผมที่ทำร้านกาแฟอนัสที่ทำร้านกับข้าวภรรยาเขาอะไรเงี้ยผมอยากจะมาให้กำลังใจแล้วก็ผมหวังว่าธุรกิจเขาจะเติบโตแล้วก็มีคนมากินมีคนชื่นชอบนู่นนี่นั่นมีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ใครอยากจะมาให้กำลังใจหรือว่าอยากจะลองทานอาหารอาหรับดูนะฮะก็ลองมากินดูนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูครับว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรต่อสำหรับคลิปนี้โชคดีครับ